Welcome to Max Muay Thai. Get ready for world class action from start to finish. ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด Max Muay Thai ความมันระดับโลกและขอเชิญพบกับ2หนุ่ม2มุมกับ2พิธีกรระดับโลกภูมิ Max Muay Thai และ Dear Max Muay Thaiสวัสดีครับสวัสดีครับ Ladies and Gentlemen It's time สวัสดีคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยสักรอบนะครับค่ำคืนนี้ต้องขอบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับพิเศษนี่ใส่ไข่ทรงเครื่องใช่ป่ะครับนั่นก๋วยเตี๋ยวครับไอ้บ้าพิเศษวันนี้คือวันนี้ครับเรามาชิงแชมป์โลกกันนะครับเข็มขัดทองคำพร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทรออยู่กับ Max World Champion 4 Man Tournament ที่นี่8 Max Muay Thai Ladies and gentlemen, welcome to Max Muay Thai Stadium Pattaya. Tonight you are now witnessing an extreme Muay Thai live broadcasting on Channel 8. I'm Pierre Max Muay Thai and this is Boom Max Muay Thai. Brace yourselves ladies and gentlemen, it is going to be fun tonight. Special event coming up.This is the World Champion 2016. We have four winners, previous winners of the Silver Belt Champion. They will battle out for the Golden Belt. The winner of that title tonight takes home 1 million baht cash. ครับในค่ำคืนนี้ครับศึก Max World Champion 2016 พิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินครับจาก4สนามจาก4ประเทศครับจะมาปะทะกันเพื่อชิงเข็มขัดทองและเงินรางวัลกว่า1ล้านบาทครับในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นี่ดุเดือดแน่นอนครับคุณภูมิไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเจอกับนักรบของเรานะครับเจ้าของเข็มขัดเงิน4คนกันเลยดีกว่าครับครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับครับแชมเปี้ยนในสนามที่1ครับจากประเทศสาธารณรัฐคองโกแฮมซาเอ็นโกโตประมาดังดัง Ladies and Gentlemen Our first champion tonight from Congo Hamza and Goto Hamza and Goto ถือเป็นผู้ไร้พ่ายนะครับตั้งแต่ชกมายังไม่เคยแพ้ใครมาก่อนเลยเอาละครับและแชมเปี้ยนเป็นตัวแทนครับแชมเปี้ยนจากสนามที่2ครับจากประเทศฝรั่งเศสครับขอเสียงต้อนรับเอเดรียนลูเปสดังๆเลยดังๆเลย The representative of the second event champion all the way from France tonight Adrien Lupesเอเดรียนลูเปสนี่ก็เป็นตัวแทนนะครับมาแทนมิลานฟาซาซึ่งมาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ครับเอาละครับและแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินในสนามที่3ครับจากประเทศอังกฤษครับขอเสียงต้อนรับโทมัสกอเพนเจอร์ต้อนรับแชมป์จากเมืองผู้ดี Ladies and Gentlemen Your Silver Belt Champion from our third outing representing England Thomas Carpenterและแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินครับจากสนามที่4จากประเทศสวีเดนโทเบียสอเล็กซานเดอร์เซนดัง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  Ladies and gentlemen our last champ tonight representing Sweden Tobias Alexanderson Boom และลำดับถัดไปครับผู้ที่จะมาชนเข็มขัดทองแม็กซ์เวลล์แชมเปี้ยนในค่ำคืนนี้ครับท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยขอเสียงต้อนรับคุณอศิระต่อเจริญสุขเอาประมือดังๆครับต้อนรับท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยครับLadies and gentlemen, our president of Max Muay Thai, Mr. Asirab Dajiransuk, with the golden belt here tonight at 100 million baht
cash prize money for the winner this evening. เอาละครับแล้วก็ห้ามพลาดนะครับในครับทีนี้เรายังมีศึก Max Ultimate นะครับในคู่ที่3 4และคู่ที่7แล้วก็ได้ไปลุ้นรางวัลโบนัสและซุปเปอร์โบนัสในศึก Max Ultimate เช่นเคยครับค่ำคืนนี้คึกคักกันนะครับ2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆเลยการยิงสัญญาณสดไปถึง40ประเทศทั่วโลกห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อที่นี่8 Max Muay Thaiกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max Muay Thai It's time to party ladies and gentlemen Four man tournament coming up Of course a golden belt at stake tonight Plus million bahts prize money ค่ำคืนนี้นะครับถึงเวลาแล้วสำหรับความสนุกสนานและเปิดความมันกันที่นี่เวที8 Max Muay Thai ของเราคู่แรกน่าสนใจมากครับคู่แรกครับแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินครับในสนามที่1จากประเทศคองโกครับจะมาปะทะกับแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินในสนามที่3จากประเทศอังกฤษครับคนที่ต้องบอกว่าสถิติน่าสนใจมากเราไม่เคยเห็นคนที่มีสถิติแบบนี้มาก่อนเลยนั่นก็คือตั้งแต่เทิร์นโปรมายังไม่เคยแพ้ใครเลยเป็นผู้ชายที่ต้องบอกว่าสูง2เมตรกว่านะครับอาวุธเนี่ยบอกว่าใหญ่ยาวโดนที่นี่ปอดแตกเลยนะครับผมใหญ่นี่คือทั้งหมัดใช่ยาวนี่คืออาวุธใช่ถูกต้องเลยแม่ไม่ได้คิดเลยจริงๆเรารีบเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้ารายการติดเรทไปนิดนึงเอาละครับและสถิติการชกของนักชกในมุมน้ำเงินครับชกมาแล้ว35ไฟต์ไม่เคยแพ้ใครครับเรียกว่าเป็นศูนย์เลยนะถูกต้องเลยครับ Ladies and gentlemen our champion from Congo tonight never has he lost a professional fight before in his entire careerThe Invincible is what we call him. Let's see what happens tonight. He's coming up against three other champions. It is not going to be easy for him to retain this superb record. ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับแชมเปี้ยนในมุมน้ำเงินครับจากประเทศสาธารณรัฐคองโกฮัมซาเอ็นโกโตGentlemen, our silver belt champion from the first outing, never ever lost a single fight, the Invincible, all the way from Congo, Hamza Ngoto!และคู่ต่อสู้ก็กับในมุมแดงแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินในสนามที่3จากประเทศอังกฤษครับฉายาสองพิฆาตเมืองผู้ดีวัย23ปีครับสังกัดค่ายหัวหิน Amazing Muay Thai คนนั้นบอกนะครับว่าเล็กพริกขี้หนูนะครับไซส์อาจจะดูย่อมเยาวกว่านักชกคู่แข่งในค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าเผ็ดและแซ่บจริงๆนะครับ This guy is one of my favorite also ladies and gentlemen wicked left hook heavy hands deadly elbows I think he is very dangerous all roundsize-wise a little bit smaller than his opponents tonight but he's all heart and he's all skill ครับสถิติการชกของนักชกในมุมแดงครับชกมาแล้ว72ไฟต์ชนะ54ไฟต์แพ้16ไฟต์เราไปพบกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับแชมเปี้ยนในมุมแดงจากประเทศอังกฤษสังกัดค่ายหัวหิน Amazing Muay Thai Thomas Carpenterแชมป์ผู้ดี Ladies and gentlemen Your champion Representing England tonight Put your hands together for a warm welcome Thomas Carpenter และลำดับถัดไปครับเราไปพบกับผู้ที่นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับพี่ใหญ่ของเรากับท่านประธานที่ปรึกษาบริษัท Max Muay Thai คุณณวัฒน์ ต่อเจริญสุขพร้อมมาดังๆต้อนรับพี่ใหญ่สุดที่รักของเราด้วยครับ
ายที่มอบความสวยคนไทยทั่วประเทศไทยสร้างความภูมิใจทั่วโลกนะครับ Ladies and gentlemen, our President Advisor to Max Muay Thai, Mr. Nawat Tok Charan Sok เอาละครับลำดับถัดไปครับขอเชิญครับคุณนวัตครับมอบเหรียญที่ระลึก Max Muay Thai ให้กับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศสาธารณรัฐคองโกฮัมซ่าเอ็นโกโต้ครับและลำดับถัดไปขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับลุกขึ้นยืนเพื่อให้ความเคารพกับเพลงชาติคองโกครับLadies and gentlemen, please stand up and pay respect to the national anthem of Congo. ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะครับฮัมซ่าเอ็นโกโต้จากคองโกครับและลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญครับคุณนวัตมอบเหรียญที่ระลึกแม็กซ์มวยไทยกับนักชกในมุมแดงจากประเทศอังกฤษครับโทมัสคาร์เพนเตอร์และขอเชิญทุกท่านนะครับลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับเพลงชาติประเทศอังกฤษครับ Please get up one more time ladies and gentlemen and pay respect to the national anthem of Englandขอเสียงปรบมือให้โทมัสคาร์เพนเตอร์ด้วยครับครับนี่แหละครับนักชกนะครับแชมเปี้ยนเข็มขัดเงินทั้ง2สนามที่จะมาปะทะกันในรอบแรกนะครับของศึกโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์แม็กซ์เวิลด์แชมเปี้ยนในค่ำคืนนี้ครับชิงแชมเปี้ยนโลกเข็มขัดทองครับเป็นรูปแบบน็อกเอาท์นะครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเจอกันในไฟแนลราวด์นะครับเงินรางวัล1ล้านบาทครับขอขอบคุณครับคุณนวัตต่อเจริญสุขครับปรบมือดังๆด้วยครับมิสเตอร์นวัตต่อเจริญสุข our president advisor to Max Muay Thaiนัดยิ่งใหญ่และก็เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของแม็กมวยไทยนะครับกับมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ในรอบชิงเข็มขัดทอง
มีเงินรางวัลสูงสุด1ล้านบาทครับต้องบอกว่าเฝ้ารอกันมานานครับสำหรับแม็กอัลติเมทครับในพิกัด75กิโลกรัมครับแล้ววันนี้จับฉลากเจอกันเป็นที่เรียบร้อยครับและคู่เปิดหัวของรายการจะเป็นโทมัสคาร์เพนเตอร์กับแฮมซ่าเอ็นโตโก้ครับซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเรามีการแข่งขันแต่ละสนามเพื่อคัดเอาแชมป์เข็มขัดเงินนะครับมาเป็นตัวยืนซึ่ง4สนามนั้นสนามแรกนั้นเป็นแฮมซ่าแอนโตโกนะครับสนามที่2เอเรียนลูบิสจากฝรั่งเศสครับสนามที่3นั้นเป็นโทมัสคาร์เพนเตอร์จากอังกฤษและสนามที่4โทเบียสอเล็กซานเดอร์สันนะครับจากสวีเดนและก็พอเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่อชิงเข็มขัดทองจากแชมป์เข็มขัดเงินนะครับที่มีเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ 200,000 บาททะลุขึ้นมาเป็น1ล้านบาทในรอบชิงเข็มขัดทองนะครับแล้วก็คู่แรกโทมัสคาร์เพนเตอร์ครับเจอกับแฮนซ่าแอนโตโกสนามที่1เจอสนามที่3ครับต้องบอกว่าเจ้าแฮนซ่าคือนักชกที่สถิติไร้พ่ายนะครับหลังจากเทิร์นโปรอย่างที่คุณดีเจภูมิบอกนะฮะแล้วเป็นนักชกที่ส่วนสูงนี่2เมตรนะครับเป็นนักชกที่สูงที่สุดในวันนี้ครับของมวยรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ครับนักชกจากแอนโตโกคนนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องเรื่องมวยไทยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของโทมัสคาร์เพนเตอร์จากอังกฤษนั้นก็ครบเครื่องเหมือนกันครับกรรมการผู้ว่าบนเวทีชมหน้าของกรรมการนี่ครับธนภัทรเสือแก้วนะครับส่วนให้คะแนน3ท่านนั้นมีธนชัยจำนงธนวุฒิตรองรองอนุสรแล้วก็ประภัยประเทศครับนักชกทั้งคู่ครับต้องบอกว่าแฮมซ่าเนี่ยอายุ25ปีจากคองโกครับส่วนโทมัสคาร์เพนเตอร์ครับหรือชื่อจริงชื่อโทมัสลิชาร์ดคาร์เพนเตอร์ครับอายุ23ปีครับ4ฟอร์มหลังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นจอมฝีมือจากเมืองผู้ดีครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโทมัสคาร์เพนเตอร์มาต่อยที่นี่นั้นมีสถิติที่ไร้ไพ่เช่นเดียวกับแฮมซ่าแอนโตโกเหมือนกันครับเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นคนที่ชนะในรอบนี้นะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศในรอบต่อไปแล้วก็เป็นตัวยืนชิงชนะเลิศกับคู่ที่2นะครับกับผู้ชนะคู่ที่2คนที่แพ้จะไปชิงที่3นะครับผมว่าไม่ว่าจะอันดับเท่าไหร่มีเงินรางวัลสูงทั้งนั้นครับวันนี้ชนะเลิศอันดับที่1นั้น1ล้านบาทอันดับที่2นั้น 500,000 อันดับที่3นั้น 250,000 ครับ4ก็2 250,000 เหมือนกันครับหรือว่า 300,000 กับ 250,000 โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเจอของหนักครับประเภทยาวสูงยาวแบบนี้ฮะโอมัดไม่ง่ายแน่นอนครับและแฮมซ่าแอนโตโกนี่ต้องยอมรับเลยนะครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าอาวุธครบเครื่องประเภทออดแอนแต่ออกอาวุธได้รุนแรงตลอดนะครับโอมัดเปิดฉากเดินเลยได้ช่วงหนาครับจังหวะฝีมือนี่สายตาดีครับครบเครื่องโอมัดนั้นประเภทเลี่ยล่ำนะครับจริงๆแล้วสูงนะครับแต่พอเทียบกับแฮมซ่าแอนโตโกนี่เลี่ยลงไปถนัดตาเลยครับเรื่องของความสูง2เมตรครับจะก้าวขึ้นเวทีข้ามเชือกนี่ไม่ต้องขย่งเลยครับผ่านเชือกเซนที่4เอาเลยครับโทมัสพยายามจะดีดแข้งซ้ายแล้วก็นี่บินตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับแฮมซ่าแอนโตโกพักและฟิซอฟอยู่ที่นู่นนะครับการโชว์จากฮ่องกงครับแต่ฟิซอฟอยู่ที่ฝรั่งเศสเกี่ยวได้มาที่เลยครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นมวยที่จุกจิกแล้วก็อาวุธได้คล่องครับแฮมซ่าแอนโตโกดูเหมือนไม่เก่งแต่เก่งนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้จับฉลากมาเจอครับโทมัสมาเจอกับทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเบอร์มือวางอันดับต้นๆนะครับแต่วันนี้ครับมาเจอกับแฮมซ่าเหนื่อยครับคือดูแล้วแฮมซ่านี่เป็นมวยพื้นๆแต่พอต่อยจริงแล้วต้องบอกว่าเป็นมวยที่จุกจิกและต่อยยากครับใครก็คิดว่าจะโครงเคลงอ่อนแอครับดูครับจังหวะจุกจิกลูกทีว้าวประเภทอ่อนนอกแข็งในวันนี้ที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยาแฟนมวยทั้งชาวไทยและต่างชาติเต็มสนามแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วครับแข้งซ้ายของโทมัสคาร์เพนเตอร์จากอังกฤษครับเริ่มร้อนแล้วครับตีแข้งขวาสาดดักเอาไว้ครับแฮมซ่าไม่เดินนะครับปล่อยให้โทมัสนี่ขยับเดินเข้าหาครับดักจังหวะ2โทมัสขยับต้อนวางซ้ายแม่โดนถีบอีกแล้วโอ้มีฮุกขวาสั้นๆครับโทมัสโอ้โหแฮมซ่านี่แกใช้อาวุธยาวๆนี่เป็นประโยชน์จริงๆครับทั้งหมัดยับทั้งลูกถีบโอ้โหมาแล้วครับแข้งซ้ายของโทมัสเอาละครับเริ่มจับทางถูกแล้วครับแฮมซ่าพยายามโต้ด้วยแข้งขวาและมีหมัดสลับพยายามจะขวางหน้าโดนปัดล่างเสียหลักไปครับยังเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเข้าหาวันนี้ต้องโอ้ยหมดยกที่1ครับ
Max กลับเข้าสู่ความมันกันอีกครั้งครับสำหรับมวยล่อโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์วันนี้เป็นการชิงเข็มขัดทองครับเงินรางวัลสูงสุด1ล้านบาทนะครับแม่ทางฝั่งของแฮมซ่าไอโตโกนั้นไม่ยอมนั่งเก้าอี้เลยครับช่วงพักนี่ครับแข้งซ้ายของโทมัสเริ่มจับทางได้แล้วครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายนี่อันตรายของโทมัสครับแต่ความสูงของแฮมซ่าไอโตโกนี่สร้างปัญหาเห็นได้ชัดเลยครับแม่ก็ยกเข่าทีเดียวดักเอาไว้นี่ถึงยอดอกนะครับแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติครับจากอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับคุณวราเทพรัตนากรแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีเยอะครับแล้วก็ผู้อำนวยการคณะกรรมการกีฬามวยพ่อเด็ดใจกล้านะครับแล้วก็ท่านผู้กับเมืองพัทยาพันตำรวจเอกอภิชัยตอบเพชรครับโอ้ยยกนี้แฮมซ่าไม่ถอยแล้วครับคือรู้ว่าสไตล์ของแม็กมวยไทยถ้าถอยนี่จะเสียเปรียบทันทีเอาเลยครับพยายามจะเดินบี้นะครับหาจังหวะครับนี่ฮะรอจังหวะเกี่ยวได้พยายามจะปัดล่างจับในเสียบดูครับโอ้โหเข่ายาวๆสูงๆแบบนี้ยกทีถึงอกครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับก็แฮมซ่าไอโตโกนั้นดูเหมือนออดแอนถ้าเป็นมวยนี่ต้องบอกว่าประเภทออดนอกแข็งในครับครับโทมัสพยายามจะเบียดเจอทีบไม่ไกลขยับช้าแกเจอทีบเลยครับโทมัสอ้าวได้แข้งซ้ายมา1ดอกครับซ้ายของโทมัสดูครับขวาของแฮมซ่านี่ระหว่างแข้งซ้ายแฮมซ่าพยายามจะเกี่ยวครับเอาเดินบ้างครับตอนนี้แฮมซ่าพยายามจะทิ่มหมัด1 2แล้วก็ลัดในเลยครับโอ้โหเกมนั้นบีบหัวใจเหลือเกินในรอบโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ถ้า3ยกเสมอกันเราจะมียกซัมมิเนตยกที่4ครับขวามาแล้วก็ออกมาชุดตามครับทิ้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยแค่ดูครับแค่ขวาโอ้โหเอดี้หวังสูงเลยครับแฮมซ่าไอโตโกเจอซ้ายขยับมาอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับหลวมในแข้งซ้ายของโทมัสนั้นรออยู่แล้วครับครับโทมัสยังขยับเดินต่อครับทีนี้เราตัดสินตามกฎกติกาและก็ระเบียบของการตัดสินของการกีฬาประเทศไทยคู่ขี้สูสีได้มวยเดินนะครับเราให้สิทธิ์มวยเดินโอ้โหว่าเสียหลักไปเมื่อสักครู่นี้ครับโทมัสแฮมซ่าขยับเดินดูครับตบฮุกขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายครับโทมัสครับยังเดินต่อตอนนี้เป็นทางด้านแฮมซ่าครับเดินบ้างครับนักชกจากโกโก้จากโกโก้ครับคนทางที่จุกจิกชกยากครับขวาซ้ายโทมัสนั้นประเภทอาศัยจังหวะวางแข้งซ้ายเน้นกับออกอาวุธเน้นในขณะที่แฮมซ่าไอโตโกนั้นออกได้เรื่อยครับแต่หยุดโทมัสไม่ได้ครับโทมัสขยับต้อนครับเหนือแล้วชิงเดียวอู้กับปั้นซ้ายเกี่ยวได้เสียโอ้โหดอกนี้จัดแจ้งเหลือเกินครับโทมัสวางซ้ายอีกแล้วแล้วมาสวนคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับแฮมซ่าโอ้โหอ้าวได้อัปเปอร์คัทแล้วก็เจาะยางโอ้โหยี่ยวนเหลือเกินโอ้สุดยอดครับลูกเอสวยงามจริงๆครับหมดยกที่2ครับ โอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับสำหรับเพียงคู่แรกเท่านั้นครับสำหรับมวยล่อโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ถึงเวลานี้นะครับอยากให้แฟนๆที่ชมอยู่หน้าจอทางช่อง8เพื่อนคุณทุกที่ทีวีเพื่อคุณนะครับมาสัมผัสบรรยากาศสดๆในสนาม Max Stadium แห่งนี้ครับต้องบอกว่าได้อารมณ์จริงๆโอ้ต้องบอกว่าช้าครับใครก็อยากเป็นแชมป์โลกเข็มขัดทองครับนี่ฮะทิ่มซ้ายมาของแฮมซ่าและมีลูกอัปเปอร์คัทตามครับโอ้แต่โทมัสนั่นแกไม่สะเทือนเลยครับแล้วเวลาแก้คืนได้จังหวะเน้นๆเน้นๆ นะครับสำหรับโทมัสคาร์เพนเตอร์จากอังกฤษนะครับเดินทางถึงยกที่3ครับซาขยับเดินบังแล้วโต้คือทันทีครับนี่ฮะต้องลุยแล้วครับแฮมซ่าพยายามจะลัดล่างทีมงานสั่งเดินครับวันนี้จะเป็นวันแรกหรือเปล่าครับที่จะถูกทำลายสถิติของแฮมซ่าไอโตโกโทมัสคาร์เพนเตอร์จะเป็นผู้ให้คำตอบครับจะทิ้งซ้ายแล้ววงในรัดแหมสูงยาวแต่ไปรัดล่างครับโอ้โหดูครับยัดไส้เนื้อเลยครับ
ี่ยพอมวยสูงครับแต่ไปรัดล่านี่จังหวะแทงนี่มันลำบากครับขวางขวาเจอซ้ายเลยครับโทมัสคาเปเต้นั้นรออยู่แล้วครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมจังหวะสองโต๊ะนี่ครับซ้ายแล้วกดลงมาโอ้ไอคิวเหลือล้ำจริงๆครับโทมัสงานหนักตกอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับแฮมซ่าจากคองโกโอ้โหโดนอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะช้าปั๊บนี่โดนเลยโทมัสพยายามจะดักจังหวะสองครับนี่ฮะบังแล้วก็หูมีศอกมาแล้วครับแฮมซ่าวางขวาเจอซ้ายคือโอ้โหแขนขวานี่ต้องบอกว่าโดนแข้งซ้ายของโทมัสนี่ออกการร้ายเห็นเลยครับแฮมซ่าโตโกนี่ครับโอ้โหดักด้วยซ้ายผ่านตลอดครับสองแรงบวกด้วยนะครับจังหวะที่เดินเข้าหาด้วยนี่คือข้อเสียของนักมวยตัวใหญ่ครับเพราะว่าเตะนี่ไม่มีพลาดครับโอ้โหช้ามานี่โดนเลยครับเอ้าโอ้โหเราจะเข้าในนี่ครับเข้าในไปรัดเอวครับครับตอนนี้ในช่วงปลายยกโทมัสทิ้งซ้ายดักเอาไว้โทมัสนี่ลูกอันตรายก็คือฮุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงแต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะใช้จังหวะฝีมือแล้วก็ต่อยแล้วสบายสบายรอจังหวะสองคอยสวนด้วยแข้งซ้ายครับโอ้ที่สุดของโทมัสครับที่เคยเจอมาครับประเภทสูงยาวนี่ครับแล้วเสียบซ้ายดักเอาไว้อะไรครับยังได้ฮึดตีได้ทีเดียวเท่านั้นครับแฮมซ่าแย่มากวันตอนนี้คุณจังหวะฝีมือเลยครับโอ้โหครับประทัดขวาแล้วไม่หนีด้วยครับโทมัสดูครับมีลูกคู่ไว้ตลอดแฮมซ่าพยายามจะถีบพยายามจะเดินครับพยายามจะเอาคืนแต่จังหวะหลวมดูครับนี่ครับต่อยมัน 1-2 แล้วกดคอแฮมซ่าพยายามเดินนี่ครับบอกแล้วครับว่ามีลูกคู่ครับพอขยับปุ๊บนี่โทมัสนี่ถึงตัวเลยครับขยับจะถีบขวานะครับโทมัสหลอกให้แฮมซ่าโตโกนั้นหลงแล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายครับดูครับโอ้โหลบ3ยกครับต้องบอกว่ายืดเยื้อกันเบียดเสียนหายใจลดต้นคอจริงครับนี่ครับภาพช้าจังหวะเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยซ้ายกดลงมาทันทีเลยครับโอ้แล้วซ้ายของโทมัสดูก็แกเตะนี่เอวออกยุบเอวอ่อนเลยครับไปตามแข้งเลยครับนี่ครับเอามาฟันขวาแล้วก็ตบด้วยฮุกซ้ายอะไรครับโอ้โหมันทางมั่นใจครับนักชกทั้งสองรายนักชกจากคองโกนะครับแฮมซ่าอินโตโก้ครับกับโทมัสคาร์เพนเตอร์ครับจากค่ายหัวหินอเมซิ่งมวยไทยครับชาวอังกฤษครับวันนี้ต้องมี1คนครับที่เสียสถิติชนะรวดครับเดี๋ยวดูครับใครครับที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเอาล่ะครับไปลุ้นบนเวทีครับคุณผู้ชมครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับศึก Maxwell Champion ครับศึกครั้งนี้นี่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะมีเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกพร้อมด้วยเงินรางวัล1ล้านบาทเป็นเดิมพันและสำหรับศึก Maxwell Champion ครับเราไม่มีการแจกรางวัลโบนัสแต่เดี๋ยวไปติดตามได้ในศึก Max Ultimate คู่3 4และคู่7ครับเอาล่ะตอนนี้เราไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับAfter three rounds of action, and the winner is Red Corner, Thomas Carpenter from England. เดือดกันแล้วครับศึก Maxwell Champion ตอนนี้โทมัส Carpenter ก็จะเข้าไปรอชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกในคู่ที่6ครับส่วนแฮมซ่าเอ็นโกโต้ครับจะไปชิงอันดับที่3ครับในคู่ที่5ของค่ำคืนนี้และคู่หน้าครับสวีเดนปะทะฝรั่งเศสครับ Next Fight Maxwell Champion Second Fight Sweden vs France อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับนี่คือศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Max Muay Thai